ความคืบหน้ากรณีตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พบเจ้าอาวาสและพระลูกวัดรวม4รูปเสพยาบ้าผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะจึงต้องจับสึกพระลูกวัด3รูปแต่ตัวเจ้าอาวาสได้เดินทางออกจากวัดไปแล้วซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สึกแล้วหรือยังค่ะพระครูสิริพัฒน์โรภาสเจ้าคณะอำเภอบึงสามพันเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังดำเนินการตามขั้นตอนในการหารือกับผู้นำหมู่บ้านและญาติโยมเพื่อแต่งตั้งพระรูปใหม่เข้ามารักษาการเจ้าอาวาสแทนส่วนวัดต่างๆยินดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ปลอดในเรื่องของยาเสพติดค่ะคืออยากให้โยมอายุทีกาแถวนั้นหาผ้ามาพระที่ท่านญาติโยมศรัทธาก็หามาแล้วก็เจ้าคณะตำบลก็จะได้แต่งตั้งรักษาการแทนเมื่อเห็นสมควรแล้วก็ประชุมเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจ้าวาดแต่งตั้งเจ้าวาดต่อไปตามขั้นตอนเป็นอย่างนี้ด้านนายสังยุตนามบุรีกำนันตำบลบึงสามพันระบุว่าภาครัฐมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดแนวทางก็คือการสแกนบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะจึงร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบวัดก่อนที่จะพบว่าพระสงฆ์และเจ้าว่าเสพยาเสพติดจึงได้ดำเนินการสึกพระลูกวัดแล้ว3รูปส่วนเจ้าว่าไม่รู้ว่าขณะนี้สึกแล้วหรือยังนะคะโดยแนวทางหลังจากนี้ค่ะก็จะหารือกับพระผู้ใหญ่และชาวบ้านเพื่อเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินในวัดแล้วก็ดูแลวัดต่อไปขอความสมัครใจชาวบ้านแจ้งผู้ปกครองแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนที่ได้ท่านนายเพื่อได้ให้นโยบายไว้ทีนี้แนวทางก็คือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยก็ต้องสแกนหมดสำหรับวัดในอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนวัดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง30แห่งจากทั้งหมด11ตำบลนอกจากนั้นก็ยังมีสำนักสงฆ์อีกจำนวนหนึ่งค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยตรวจสอบให้ครบต่อไป